หลังคานะฮะปลูกบ้านแตกต่างกัน9หลังนี่ก็คือแต่ละชนเผ่าจะปลูกบ้านที่แตกต่างกันนะบางบ้านก็มีเล้าข้าวเยอะนะฮะเล้าข้าวบางบ้านก็มีหลังคาเยอะเพื่อรองรับน้ำฝนนะฮะครับบางบ้านก็ปลูกไม่ใช่ประตูหน้าต่างจะแตกต่างนะฮะก็คือป้องกันลมนะลมแมลงอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์เฉยๆฮะไม่มีใครอยู่จะมีคนดูแลอะไรนะชื่ออะไรนะปลาผาใช่ไหมถ้ำปลาผาฮะถ้ำปลาผาถ้ำปลาผาเจ้าแม่แล้วแต่ก่อนเขามันเป็นบึงนะเป็นบึงแล้วชาวบ้านเขาไปหาปลาแล้วก็พบปลาผาตัวเบิ่มเลยฮะตัวใหญ่ฮะแล้วก็เขาน่าจะไปอยู่ในถ้ำแล้วก็หายไปแล้วก็ตั้งชื่อบ้านตัวนี้ว่าถ้ำบ้านปลาผาปลาผาต่อไปเราจะไปถ้ำปลาผาที่มีพระพุทธรูปทองคำอยู่ในถ้ำเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งของลาวอันซีนลาวคำม่วนถ้ามาที่นี่แล้วต้องไปที่นั่นให้ได้เพราะว่าเขาว่ามีเจ้าที่รักษาอยู่เนี่ยปิดมนุษย์มาตั้งหลายร้อยปีถึงเวลาที่ให้มนุษย์ได้เห็นก็ปรากฏให้มนุษย์ได้เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งของเขตนี้เดี๋ยวจะไปพิสูจน์ดูกันให้เห็นกับตา